วัสดีครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้เรามาต่อนะครับการหาปริมาตรของทรงกลมกันต่อนะครับในชั่วโมงที่แล้วก็พอได้รู้อยู่บ้างในชั่วโมงนี้มาเติมเต็มครับนักเรียนครับช่วยกันคิดนะครับนักเรียนครับปริมาตรของทรงกลมนะครับปริมาตรของทรงกลมนะครับสูตร4ส่วน3พายากำลัง3เมื่อ R แทนรัศมีของทรงกลมนะครับนักเรียนได้รู้แล้วจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเรามาเติมเต็มกันครับตัวอย่างที่1ถ้าต้องการหล่อลูกเปตองเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว8ซมจำนวน6ลูกจะต้องใช้เหล็กในการหล่อเท่าไหร่นะครับกำหนดให้ครับนักเรียนครับกำหนดให้ค่าของพายค่าประมาณเท่ากับ 3.14 นะครับเรามาแทนค่าเลยนะครับเปตองมีเส้นผ่าศูนย์กลางครับนักเรียนครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราได้เส้นผ่าศูนย์กลางนั้นเราต้องการทราบรัศมีเรานำ2ไปหารเส้นผ่าศูนย์กลางเราก็จะได้เป็นรัศมีมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นำมาแทนค่าได้ถูกต้องนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเติมเต็มจากชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนไม่คุยฟังคิดตามนะครับเนื่องจากปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3พายอากำลัง3เราก็จะได้ปริมาตรทรงกลมนะครับโจทย์เขาให้ค่าของพายมาเท่ากับ 3.14 ใช่ไหมครับให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาเราหารัศมีได้เท่ากับ4เพราะฉะนั้นตามสูตร4ส่วน3คูณค่าของพาย 3.14 คูณด้วยรัศมียกกำลัง3คูณเท่ากับ4ยกกำลัง3เลขชี้กำลังนะครับ4เป็นฐาน3เป็นเลขชี้กำลังนำฐานนั้นไปคูณตามเลขชี้กำลังก็คือ4กำลัง3ก็เท่ากับ4ไปคูณกันกี่ครั้งครับ3ครั้งนะครับไม่สับสนนะครับเติมเต็มในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับปริมาตรของทรงกลมก็จะเท่ากับ 267.95 ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหล่อลูกเปตองได้กี่ลูกครับหล่อลูกเปตองได้กี่ลูกครับได้6ลูกต้องใช้เหล็กทั้งหมดนะครับ6ไปคูณด้วย 267.95 นะครับก็จะได้เท่ากับ 1,607.7 ลูกบาทเซนติเมตรนะครับทั้ง6ลูกนะครับนักเรียนครับมาดูตัวอย่างที่2นำลูกตะกั่วทรงกลม2ลูกซึ่งมีปริมาตร71พายและ287ส่วน3พายลูกบาทเซนติเมตรนะครับนำลูกตะกั่วทรงกลม2ลูกซึ่งมีปริมาตรนะครับลูกบาทเซนติเมตรตามลำดับนำมาหลอมรวมกันเป็นลูกตะกั่วทรงกลมขนาดใหญ่เขาถามว่านักเรียนครับมีรัศมีเท่าไหร่นะครับโจทย์ต้องการทราบรัศมีเท่าไหร่ครับนักเรียนครับปริมาตรทรงกลมเรามาช่วยกันคิดนะครับเขาให้ปริมาตรมาใช่ไหมครับเราก็นำปริมาตรนั้นมาทำไมกันครับมารวมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาหาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบวกเศษส่วนนะครับลืมไม่ได้นะครับในเรื่องของการหาคลนใช่ไหมครับเนื่องจากปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ก็จะได้เท่ากับ500ส่วน3พายเท่ากับ4ส่วน3พายกำลัง3นักเรียนดูโจทย์แล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนดูโจทย์แล้วเป็นไงครับสามารถตัดทอนกันได้ไหมนะครับเขาให้เราหารัศมีนะครับนักเรียนครับให้หารัศมี3ตัด3ได้ใช่ไหมครับค่าของพายตัดพายได้ใช่ไหมครับ500พายตัดทอนกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหลืออะไรครับเหลือ500กับ4ใช่ไหมครับนักเรียนมาดูครับ500กับ4นะครับไปหารได้เท่ากับ r เท่ากับ125นักเรียนครับ125นั้น r ยกกำลัง3นะครับ
ให้นักเรียนจำได้นะครับตั้งแต่ตอนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช่ไหมครับเราหารากที่3ใช่ไหมครับนักเรียนครับก็คือจำนวนนั้นคูณกันกี่ครั้งครับ3ครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น r กำลัง3เท่ากับ125นักเรียนครับจำนวนใดที่นำมาคูณกันถึง3ครั้งแล้วตัวของมันเองได้เท่ากับ125ครับนักเรียนครับก็คือ5ใช่ไหมครับดังนั้นรัศมีของตะกั่วทรงกลมนี้ก็มีความยาวมีรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนลองมาทำใบงานที่11นะครับปริมาตรของทรงกลมนะครับนักเรียนครับข้อที่1แตงโมผลหนึ่งมีรูปร่างใกล้เคียงทรงกลมมากความยาวรอบวงกลมใหญ่35เซนติเมตรเปลือกแตงโมหนา1เซนติเมตรเนื้อแดงแตงโมมีปริมาตรเท่าไหร่นักเรียนครับเขาต้องการทราบหาปริมาตรให้ค่าของพายมาเท่ากับ 3.14 เท่านั้นนะครับ 3.14 นะครับเป็นค่าประมาณเพราะฉะนั้นนักเรียนครับเขาบอกว่าความยาวรอบวงกลมวงใหญ่เพราะฉะนั้นนักเรียนลืมไม่ได้นะครับหาพื้นที่2หาพื้นที่พาย r กำลัง2ใช่ไหมครับหาความยาวรอบรูปรอบวงกลมนะครับ2พาย r ใช่ไหมครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปหาพอหาได้แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมแตงโมหนาเท่าไหร่ครับ1เซนหาได้เท่าไหร่แล้วต้องนำไปทำไมครับลบกับ1เซนเพื่อที่ต้องไปหาปริมาตรของเนื้อแตงโมนะครับให้นักเรียนนั้นไปช่วยกันคิดทำไปทำในสมุดให้เรียบร้อยส่วนข้อที่2ตะกั่วรูปทรงกลมตะกั่วรูปทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว3นิ้วนำมาหลอมทำเป็นแผ่นตะกั่วกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐาน3นิ้วจะได้แผ่นตะกั่วมีความหนากี่นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาอะไรครับหาปริมาตรใช่ไหมครับเขาบอกว่าตะกั่วรูปทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง3นำมาหลอมทำแผ่นตะกั่วกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว3นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว3นิ้วนำมาหลอมทำเป็นแผ่นตะกั่วกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับยาว3นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องประหาริมาตรตะกั่วทรงกระบอกนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะได้เท่าไหร่ครับ n คือจำนวนใช่ไหมครับ ปริมาตรของลูกตะกั่วลูกปืนนะครับเพราะฉะนั้น รูปทรงกระบอกเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับรูปทรงกระบอกพาย r กำลัง 2s ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทรงกลมเหรอครับn คูณด้วย4ส่วน3พาย r กำลัง3นะครับนำค่าของพายนะครับไปตัดทอนกันแล้วก็หาอะไรครับหาปริมาตรของรูปทรงกลมออกมาว่าเราได้ทั้งหมดมีความหนาเท่าไหร่ได้แผ่นตะกั่วมีความหนากี่นิ้วนะครับแผ่นตะกั่วหนากี่นิ้วนะครับตะกั่วรูปทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว3นิ้วนำมาหลอมทำเป็นแผ่นตะกั่วกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว3นิ้วจะได้นะครับเปลี่ยนเพิ่มไปตัวนึงก็เลยจะได้นะครับ แก้ไขให้ด้วยแผ่นตะกั่วมีความหนากี่นิ้วนะครับต่อไปครับนักเรียนครับข้อต่อไปถ้านำขันน้ำครึ่งทรงกลมรัศมี3นิ้วตักน้ำใส่ถังรูปทรงกระบอกรัศมี8นิ้วและลึก18นิ้วกี่ครั้งน้ำจึงจะเต็มนะครับจึงจะเต็มนะครับณนี่เป็นจอจานะครับแก้ไขให้ด้วยจึงจะเต็มนะครับนักเรียนช่วยกันคิดนะครับให้นักเรียนช่วยกันคิดเพราะฉะนั้นปริมาตรของรูปทรงกระบอกปริมาตรของขันครึ่งวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรครับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับ
ปริมาตรของทรงกระบอกพาย r กำลัง 2a เท่ากับ n เศษ1ส่วน2คูณ4ส่วน3พาย r กำลัง3เรียกจุดไว้นะครับจะได้ทำได้แล้วก็ทำไมครับแทนค่าออกมานะครับเรียบร้อยนะครับเติมเต็มในเรื่องของการหาปริมาตรของทรงกลมนักเรียนครับกลับไปทำนะครับการหาปริมาตรทรงกลมการหาปริมาตรของกลวยการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับทั้งหมดทั้ง3นี้ให้นักเรียนนั้นไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้ทุกคนนั้นได้ตั้งใจเรียนนะครับได้ทำแบบฝึกหัดนะครับอ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในชั่วโมงนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้ศึกษานะครับได้เรียนรู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ